าวบ้านตำบลเกาะหลักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมตัวกันเข้าร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คัดค้านเอกชนทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมในพื้นที่ชุมชนวันเดือดร้อนเหมือนปี2540ชาวบ้านตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วม700คนลงชื่อคัดค้านกรณีบริษัทเอกชนยื่นขอประธานบัตรการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมวันส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่หมู่6และหมู่7บ้านหนองไม้แก่นเหมือนกับที่บริษัทเคยได้รับสัมปทานเมื่อปี2537ส่งผลกระทบถึงประชาชนมาหลายปีและถูกประชาชนรวมตัวกันผลักดันจนต้องเลิกกิจการไปจากนั้นสภาพแวดล้อมบริเวณดังกล่าวก็กลับมามีสภาพสมบูรณ์อีกครั้งล่าสุดมีบริษัทใหม่ที่มาขอสัมปทานในพื้นที่ติดกับบริษัทเดิมที่เคยย้ายออกไปบนพื้นที่เกือบ800ไร่โดยชาวบ้านได้รวมตัวกัน2หมู่บ้านราว300ครัวเรือนเกือบ700คนมอบหมายให้นายกิตตินามบุญลือเป็นตัวแทนในการคัดค้านและร้องเรียนหน่วยงานต่างๆครั้งนี้นะครับการเข้ามาใหม่ของบริษัทนี้นายทุนนี้นะครับมาขอสัมปทานเป็นภูเขาลูกใหม่นะครับที่มีขนาดเนื้อที่ใหญ่กว่าเดิมร่วม800ไร่ฉะนั้นแล้วนะป่าตรงนั้นเป็นป่าสงวนแห่งชาตินะครับเป็นป่าต้นน้ำนะครับมีเขื่อนขนาดใหญ่หลายรอบอยู่ถึง3เขื่อนใหญ่ที่ชาวบ้านใช้เป็นน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคในรัศมีไม่ถึง400เมตรนะครับฉะนั้นพวกเราชาวบ้านต้องการที่จะอนุรักษ์รักษานะครับคัดค้านในการขอสัมปทานเมืองหินให้เป็นสมบัติของชาติของแผ่นดินสืบไปให้ถึงลูกถึงหลานนะครับประชากรทั้งหมดรวมประมาณ700คนซึ่งได้รับความเดือดร้อนแน่นอนถ้ามีการให้สัมปทานเหมืองแล้วมาระเบิดหินเขาจะขออนุญาตได้หรืออนุญาตไม่ได้หรือยังไงก็แล้วแต่แต่จุดยืนของเราก็ยังอยู่ตรงนี้ค่ะว่าเราไม่เอาเหมืองแร่แน่นอนค่ะล่าสุดนายเกรียงไกรเรืองทิพย์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลักได้มีการเชิญกลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบมาหารือนายกิตติตัวแทนชาวบ้านได้กล่าวถึงผลการหารือว่าสภาอบต.ได้รับทราบปัญหาทั้งหมดและได้สั่งให้ยุติการขออนุญาตอาชญาบัตรไว้ก่อน